นะครับมาดูผลงานของตำรวจกันหน่อยซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะฮะที่เขามีชื่อแก๊งว่าแก๊งร้อยเสียงเขาใช้เสียงของเขาเนี่ยไปหลอกลวงเหยื่อนะฮะไปต้มตุ๋นได้เงินมามีทั้งเหยื่อที่เป็นคนที่บอกว่าเป็นญาติของนักโทษก็มีหรือเหยื่อที่เป็นในอำเภอก็ถูกหมอฟันเนี่ยก็ถูกหลอกอ้างมาตุ๋นเงินเหมือนกันนะครับพลตำรวจโทมนตรีสัมบุญนานนท์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนจับกุมตัวนายสุทธิพงษ์ยิ้มพ่วงศิลป์อายุ29ปีและนายเมธาสิทธิ์ลาบจิตอายุ29ปีเช่นกันนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงรายในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์นะฮะโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นพร้อมของกลางก็คือเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุและบัตร ATM 1ใบพฤติการของผู้ต้องหาก็คือทั้ง2คนเนี่ยจะโทรศัพท์ไปหลอกเหยื่อโดยอ้างนะครับว่าเป็นรองผู้การจังหวัดเชียงใหม่สามารถวิ่งเต้นคดีให้กลุ่มผู้ต้องหาแก๊งพนันออนไลน์6คนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ได้โดยโทรเข้ามาที่สภ.เชียงใหม่และขอพูดคุยกับกลุ่มผู้ต้องหาทำให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินค่าวิ่งเต้นคดีไปจำนวน 50,000 บาทด้วยกันนะครับส่วนอีกคดีที่จังหวัดเชียงรายมีหมอฟันท่านหนึ่งเนี่ยถูกชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นนายอำเภอเมืองเชียงรายบอกว่าคลินิกหมอฟันเนี่ยยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่จะไม่จับกุมแล้วก็พร้อมที่จะออกใบอนุญาตประกอบการให้แต่ต้องจ่ายเงินให้ 90,000 บาทเพื่อเป็นการวิ่งเต้นคดีก็ไปหลอกหมอฟันด้วยเรื่องนี้พลตำรวจโทมนตรีท่านก็บอกนะครับว่าคดีนี้คนร้ายเนี่ยคือสมาชิกแก๊งร้อยเสียงจากการสืบสวนทราบว่าแก๊งนี้ทำงานเป็นทีมประมาณ 5-6 คนแบ่งหน้าที่กันทำมีการเรียนเสียงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้หลงเชื่อด้วยเอาไปฟังเสียงของตำรวจหน่อยครับสืบเนื่องมาจากมีมนุษย์ร้อยเสียงเนี่ยนะโทรไปหลอกผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งเป็นหมอฟันทันตแพทย์นะครับโดยไปข่มขู่ว่าคุณหมอเนี่ยยังไม่มีใบอนุญาตในเรื่องของคลินิกที่ถูกต้องก็รับอาสาวิ่งเต้นแล้วก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีนะครับทางผู้เสียหายก็ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็เราได้มีการดำเนินการสืบสวนแล้วก็ประกอบกับคดีนี้มีเคสอยู่เคสหนึ่งของกองเมืองเชียงใหม่นะซึ่งตำรวจเราเนี่ยเคยได้มีการจับกลุ่มการพนันออนไลน์ไปเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็มาปรึกษากับร้อยเวรนะครับว่าในเคสเนี้ยตัวร้อยเวรเองเนี่ยก็มีมนุษย์ร้อยเสียงเนี่ยโทรมาอ้างว่าเป็นรองผู้การมาซักถามรายละเอียดของคดีแล้วก็โทรไปหาผู้เสียหายว่าจะวิ่งเต้นคดีให้อดีตเนี่ยเคยเป็นพนักงานในเรื่องของกู้ภัยในเรื่องของดับไฟในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยพวกนี้ก็จะคุ้นเคยกับการทำงานของเจ้าที่ตำรวจนะฮะก็เลยอาศัยอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็มาแสวงหาประโยชน์ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้มีการสืบสวนต่อไปในเรื่องของเส้นทางการเงินว่าใครอยู่เบื้องหลังตรงนี้ต่อไปครับสำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกรุงเทพแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนกดเงินนะฮะของแก๊งนี้แต่ไม่ยอมให้การสะท้อนไปถึงผู้ร่วมขบวนการส่วนบัญชีที่ตำรวจยึดได้เนี่ยพบว่ามีเงินหมุนเวียนถึงเดือนละ1ล้านบาทแสดงว่าแก๊งนี้เนี่ยไปหลอกลวงต้มตุ๋นคนมาเป็นจำนวนมากเขาเรียกว่าใช้ความสามารถในทางที่ผิดใช่ไหมฮะมีร้อยเสียงขนาดนี้จริงๆไปทำงานอะไรที่มันน่าจะหาเงินมาโดยสุจริตน่าจะง่ายกว่านะคะเอามาดูอีกกรณีนึงกันบ้างนี่ก็ตกงานค่ะแต่ว่าเลือกวิธีการแทนที่จะไปหางานใหม่แต่ว่ากลับกลายเป็นบุกเดี่ยวเพื่อไปจี้เงินสดจากธนาคารได้มา 850,000 บาทแต่ไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางค่ะนำกำลังไปตรวจสอบเหตุคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ธนาคารกรุงเทพในสาขาฉัตรชัยที่ตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็คือนายสุรสิทธิ์มังคลาดอายุ28ปีเป็นชาวอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาค่ะพร้อมกับของกลางเงินสด 850,000 บาทนายสุรสิทธิ์เนี่ยรับสารภาพบอกว่าตกงานมีปัญหาทางการเงินก็เลยวางแผนมากับผู้ร่วมก่อเหตุก็คือนางสาวพันษาริวันนาอายุ35ปีคือคุณพันษาเนี่ยเป็นคนขับรถมาแล้วคุณสุรสิทธิ์เนี่ยมาด้วยพอก็มาจอดหน้าธนาคารกันตัวผู้ก่อเหตุคือคุณสุรสิทธิ์เนี่ยถือกระเป๋าเอกสารเข้าไปในธนาคารไปปุ๊บก็ไปข่มขู่พนักงานค่ะแล้วก็ใช้กระบอกไฟฉายหลอกว่าเนี่ยเป็นอาวุธปืนพนักงานก็ตกใจวิ่งหนีกันไปหลบในห้องคุณสุรสิทธิ์เองได้ทีก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดเอาเงินสดใส่กระเป๋าแล้วก็วิ่งหนีลงมาเพื่อจะมาขึ้นรถที่มีนางสาวพันษาเนี่ยอยู่ในรถจะได้หลบหนี
จ้าหน้าที่บอกว่าเขาอาศัยจังหวะที่ไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเขาพักเที่ยงกันแต่ว่ามีตำรวจจราจรอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งตำรวจเนี่ยสังเกตเห็นนายสุรสิทธิ์มีพิรุธก็เลยเข้าล็อกตัวแล้วจากนั้นเนี่ยนายสุรสิทธิ์พยายามจะขึ้นรถเก๋งเพื่อหลบหนีไปก็มีการประสานขอกำลังเสริมจนสามารถจับได้ทั้ง2คนค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวนายสุรสิทธิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและนำตัวนางสาวพันษาไปที่สภ.เมืองลำปางเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะครับสุดท้ายไม่พ้นฝีมือของตำรวจนะครับคราวนี้ไปดูความคืบหน้าจากกรณีที่มีครูพละคนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปก่อเหตุอนาจารเด็กผู้หญิงในโรงเรียนสตรีที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะข่าวนี้เป็นข่าวดังเลยล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามาว่าถูกสั่งย้ายแล้วนะครับนายธนารัตน์สมคเนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต1กรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงกรณีที่อาจารย์โรงเรียนสตรีชื่อดังนะครับในกรุงเทพเนี่ยทำอนาจารข่มขืนนักเรียนหญิงหลายรายแล้วที่หนักกว่านั้นคืออาจารย์คนนี้ยังแอบบันทึกวิดีโอไว้ข่มขู่ด้วยก็คือแบล็กเมลนั่นเองได้สั่งย้ายครูพละรายนี้ไปแล้วนะครับไปประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต1เพราะกลัวว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ตัวเด็กที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายคาดว่าภายใน7วันจะทราบผลสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับส่วนนักเรียนที่อ้างว่าตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยณตอนนี้ยังไม่ได้เรียกมาสอบปากคำเนื่องจากต้องรอประสานกับทางสพฐและสหวิชาชีพก่อนเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับก็กลัวว่าจะกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กและต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเจรจาพูดคุยกับนักเรียนด้วยส่วนทางด้านของผู้ปกครองกรณีที่มีภาพที่เผยแพร่ออกมานะฮะเป็นภาพโป๊เปลือยทางโลกโซเชียลเนี่ยแล้วก็มีข้อความบอกว่าผู้หญิงในภาพเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนที่เกิดเหตุผู้ปกครองยืนยันนะครับว่าบุคคลดังกล่าวที่ถ่ายภาพคู่กับครูพละไม่ใช่ลูกของตัวเองนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลว่าเป็นใครหากผลการสอบพบว่าครูพละรายนี้กระทำอนาจารเด็กจริงโทษสูงสุดก็คือไล่ออกนะครับมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาว่าจากภาพที่มีการแชร์ในโซเชียลเนี่ยเป็นภาพของครูพละแล้วก็หญิงสาวที่อยู่ในลักษณะโป๊เปลือยเนี่ยล่าสุดทางครูพละรายนี้ก็เข้าไปแจ้งความกับตำรวจสน.บางกอกน้อยแล้วนะครับในข้อหานำภาพอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากเขาบอกแบบนี้ว่าผู้หญิงในภาพนี้คือภรรยาของครูพละเองและไม่ใช่เด็กนักเรียนอย่างที่หลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับทำให้ภรรยาและครูพละได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากตอนนี้ก็ต้องให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเพื่อทำการสอบสวนหาความจริงนะครับค่ะอีกคดีนึงนะคะที่คนไทยหลายคนจับตามองสำหรับคดีล่าเสือดำที่มีนายเปรมชัยซึ่งเป็น CEO ของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์เนี่ยตกเป็นจำเลยพร้อมกับพวกรวม4คนนะคะล่าสุดเองพรุ่งนี้ค่ะศาลได้นัดฟังคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวันพรุ่งนี้ 9:00 นตรงนะคะศาลจังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่นายเปรมชัยกนสูตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนพร้อมกับนายยงโดดเครือนางนาทีเรียมแสนและนายธานีทุมมาศตกเป็นจำเลยที่1ถึง4ค่ะในคดีล่าเสือดำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกรวม6ข้อหาโดยคดีนี้ครับใช้เวลาเนี่ย1ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ปี61ทางคุณเปรมชัยเนี่ยและพวกรวม4คนนะครับถูกจับกุมพร้อมกับซากเสือดำแล้วก็ซากสัตว์ป่าคุ้มครองถูกชำแหละไม่ไกลจากจุดที่นายเปรมชัยและพวกตั้งแคมป์อยู่ประมาณ300เมตรบริเวณลำห้วยปะชิพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีส่วนคดีติดสินบนเจ้าพนักงานศาลนัดพิพากษา11มิถุนายนนี้ขณะที่คดีครอบครองงาช้างและมีอาวุธปืนเนี่ยพนักงานสอบสวนคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสำหรับคดีเสือดำนะครับมีหลักฐาน117รายการความสอดคล้องวิถีกระสุนกับอาวุธปืนที่ยึดในที่เกิดเหตุผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าคดีนี้สร้างความสะเทือนใจแล้วก็กลายเป็นกระแสต่อเนื่องตลอดทั้งปีมีนักเคลื่อนไหวออกมาทำกิจกรรมกันหลายวงการเลยเพื่อตอกย้ำถึงความสูญเสียรวมทั้งติดป้ายข้อความเสียดสีหรือว่ารูปเสือดำที่บอกว่าเสือดำต้องไม่ตายฟรีนะครับเพื่อเตือนเจ้าหน้าที่ไม่เลือกปฏิบัติและทำคดีอย่างตรงไปตรงมาครับ
ค่ะโดยทางมูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมที่จะจัดเสวนาประมวลเหตุการณ์1ปีคดีเสือดำกับคำตัดสินที่รอคอยพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์หลังรับฟังคำพิพากษาคดีนี้นะคะซึ่งถือเป็นคดีประวัติศาสตร์แห่งผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรวันที่20มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่ห้องประชุมอิสราอมันตกุลชั้น3ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการพิพากษาคดีนี้กันแล้วนะครับวันนี้ทีมข่าวนิวส์18ของเราจะพาท่านผู้ชมย้อนรอยกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคดีนี้กันหน่อยนะครับเริ่มตั้งแต่13มีนาคมปี61เนี่ยพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีล่าสัตว์ป่าส่งมอบให้อัยการเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา9ข้อหาด้วยกันหลังจากนั้นอัยการภาค1ครับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณาคดีให้สำนวนการสอบสวนรัดกุมที่สุดและเร่งรัดการทำสำนวนการสอบสวนทุก7วัน26มีนาคมครับผู้ต้องหายื่นร้องขอความเป็นธรรมครั้งที่1กับอธิบดีอัยการภาค7ขอให้สอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม27เมษายนผู้ต้องหาที่1ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีอัยการภาค1ขอให้สอบสวนพยานเพิ่มเติมนะครับอธิบดีอัยการภาค1เห็นว่าพยานที่อ้างถึงไม่ใช่พยานที่เกี่ยวข้องในคดีคำร้องขอความเป็นธรรมจึงเป็นลักษณะการประวิงคดีและสำนวนครบถ้วนแล้วจึงไม่จำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมนะครับต่อมานะคะวันที่2พฤษภาคมปี2561ครบกำหนดฝากขังครั้งที่7จำเลยได้มารายงานตัวต่อศาลโดยจำเลยทั้ง4เนี่ยได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะและขอยื่นประกันตัวศาลได้สั่งปล่อยตัวชั่วคราวต่อมานะคะ21พฤษภาคมปี2561ศาลนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานและมีการขอเลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานออกไปเป็นวันที่6มิถุนายนปี2561ค่ะซึ่งต่อมาในวันที่6มิถุนายนนะคะทนายความของนายเปรมชัยได้ยื่นคำร้องขอย้ายศาลโดยบอกว่าจำเลยที่1และ2เนี่ยถูกฟ้องในคดีติดสินบนจึงขอให้ศาลจังหวัดทองผาภูมิเนี่ยส่งคดีไปให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยดูหน่อยว่าคดีนี้เนี่ยอยู่ในเขตอำนาจศาลใดและต่อมาศาลจังหวัดทองผาภูมิได้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานและนัดฟังคำวินิจฉัยศาลอุทธรณ์เป็นวันที่27สิงหาคมปี2561ค่ะพอมาถึง27สิงหาคมเนี่ยนะครับประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีอยู่ในอำนาจศาลจังหวัดทองผาภูมิศาลจังหวัดทองผาภูมินัดสืบพยานโจทก์ปากแรก27พฤศจิกายนปี61นะครับแล้วก็ช่วงเวลาระหว่าง27ถึง30พฤศจิกายนเนี่ยศาลจังหวัดทองผาภูมินัดสืบพยานโจทก์ทั้งหมด32ปากรวม10นัดตั้งแต่วันที่6ถึง7ธันวาคมและวันที่11ถึง13ธันวาคมและวันที่18ธันวาคมนะครับโดยในระหว่างการสืบพยานฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยศาลจังหวัดทองผาภูมินะฮะมีการวางข้อกำหนดเอาไว้ว่าห้ามฝ่ายจำเลยและโจทก์นำข้อมูลต่างๆในห้องพิจารณาคดีออกมาเผยแพร่ภายนอกโดยเด็ดขาด19ถึง26ธันวาคมปี61ครับการสืบพยานจำเลย16ปากเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง26ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายคุณสมเจตอำนวยสวัสดิ์อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา2ภาค7ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานก็บอกนะครับว่าหลังจากสืบพยานโจทก์และจำเลยเสร็จสิ้นภายในวันที่26ธันวาคมนี้จะนำไปสู่การฟังคำพิพากษาและการยืนยันว่าศาลจังหวัดทองผาภูมินัดแถลงปิดคดีภายในวันที่25มกราคมปี62ต่อมาครับ19มกราคมปี61นะฮะขออภัย19มกราคมปี61ศาลนัดพิพากษาคดีเปรมชัยพร้อมพวกรวม4คนที่เป็นคดีล่าเสือดำนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการพิพากษาในคดีนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าพรุ่งนี้ติดตามได้ที่นิวส์18ของเรานะครับค่ะมาติดตามความคืบหน้าสำหรับคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย14ปีนะคะหนีหมายจับมาตั้งแต่ปี56แต่ว่าสุดท้ายล่าสุดไม่พ้นเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในที่สุดค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะเกิดขึ้นผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นพานโรงของโรงเรียนหนึ่งตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกุมตัวนายวิเชียนอายุ69ปีเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีลงวันที่9เมษายนปี2556ในคดีอาญาข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามจับกุมได้ที่บริเวณลานจอดรถที่อบจ.เพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะคดีนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปสืบเนื่องจากแม่ของเด็กหญิงในขณะนั้นไปแจ้งความว่าถูกนายวิเชียนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยข่มขืนลูกสาวจนลูกสาววัย14ปีเนี่ยตั้งท้อง
นายวิเชียนเองก็ให้การรับสารภาพบอกว่าช่วงเวลานั้นเขาทำงานเป็นนักการพันโรงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอลำลูกกาแล้วมีอะไรกับลูกสาวของเพื่อนร่วมงานจริงซึ่งแม่ของเด็กหญิงนะคะพามาทำงานที่โรงเรียนด้วยตนเองเนี่ยเห็นว่าน้องหน้าตาดีก็เลยตีสนิทและร่วมหลับนอนโดยเรียกได้ว่ากล่าวอ้างนะคะว่าเด็กหญิงนั้นยินยอมพร้อมใจเองไม่ได้มีการบังคับในเวลาต่อมาเมื่อรู้ว่าเด็กหญิงท้องและฝ่ายของแม่เด็กหญิงเนี่ยไปแจ้งความก็เลยหนีไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนจะมาถูกจับกุมในเมื่อวานนี่แหละค่ะครับไปดูเรื่องที่ทางคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาชี้แจงบอกว่าคณะสงฆ์จัดเรียนฟรีช่วยคนแต่ปรากฏว่าถูกคนมองข้ามไปนะครับทางคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะฮะท่านก็พูดถึงความคืบหน้าในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาบอกว่าตอนนี้การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่คณะสงฆ์กำลังดำเนินการอยู่มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากเห็นได้ชัดในหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นมีการจัดระเบียบตามวัดต่างๆไม่ให้เป็นพุทธพาณิชย์เกินไปมีการออกแนวปฏิบัติในการบรรพชาอุปสมบทมีการจัดการดูแลทรัพย์สินวัดให้เป็นระบบนะครับส่วนเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์มีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะพรบการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสนช.แล้วนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหลังจากนั้นจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยเรื่องการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ถือว่ามีประโยชน์และช่วยประชาชนได้เยอะมากนับเป็นอีกบทบาทที่สำคัญของคณะสงฆ์โดยจะมีการนำบุตรหลานของพุทธศาสนิกชนเข้ามาบวชแล้วก็ให้การศึกษาฟรีจนจบการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแต่มีโครงการดีแบบนี้คุณสุพันธ์ก็บอกว่าถูกหลายฝ่ายเนี่ยมองข้ามไปทั้งที่เป็นการเรียนฟรีที่แท้จริงและถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะแต่จะต้องบวชเป็นพระภิกษุสามเณรก่อนเท่านั้นส่วนตัวคุณสุพันธ์ก็มองว่าเป็นการส่งเสริมการเข้ามาบวชเรียนจะทำให้มีคนสนใจเข้ามาบวชมากขึ้นนั่นเองครับพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามกรณีที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่เกิดอีกแล้วกรณีรถเก๋งไม่หลบให้รถพยาบาลรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามช่วงหน้าค่ะครับ